การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกเป็นการปลูกผักที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับการปลูกผักวิธีนี้เป็นการปลูกผักในสารละลายธาตุอาหารโดยตรงทำให้ผักโตเร็วผักที่นิยมปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกเช่นผักสลัดพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กขั้นตอนสำคัญในการปลูกผักไฮโดรโปนิกก็คือการเพาะเมล็ดซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ประกอบด้วยเมล็ดพันธุ์ดีซึ่งมีลักษณะตรงตามที่ตลาดต้องการการปลูกผักสลัดนิยมใช้เมล็ดเคลือบซึ่งทำให้สะดวกในการเพาะอุปกรณ์ต่อมาก็คือฟองน้ำซึ่งเป็นฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดโดยเฉพาะไม่มีการผสมสารเคมีฟองน้ำชนิดนี้จะตัดแบ่งเป็นชิ้นแล้วและมีการเจาะรูมานอกจากนั้นยังมีถาดสำหรับใส่ฟองน้ำการเพาะเมล็ดทำได้โดยการหยอดเมล็ดใส่ฟองน้ำที่เจาะรูเอาไว้หลุมละ1เมล็ดเทคนิคสำคัญในขั้นตอนนี้ก็คืออย่าฝังเมล็ดลึกเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้การงอกไม่ดีหรือว่าต้นกล้างอเมื่อหยอดเมล็ดเสร็จแล้ววางฟองน้ำลงไปในถาดแล้วเติมน้ำแต่อย่าให้ท่วมฟองน้ำเพราะว่าเมล็ดจะเน่าได้ง่ายนะครับประมาณ1อาทิตย์เมล็ดจะเริ่มงอกรอจนกระทั่งต้นกล้าอายุได้3สัปดาห์จึงย้ายต้นกล้าลงแปลงปลูกถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ